เนยโชติกาเผยความน่ารักของน้องละลินชอบให้ห่อตัวแต่ไม่ยอมนอนค่ะผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการคลอดลูกคนที่2ไปหมาดๆสำหรับนักแสดงสาวอย่างเนยโชติกาที่ตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ลูก2เป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากให้กำเนิดทายาทคนที่2เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่กลับมาเลี้ยงลูกสาวที่บ้านแม่เนยเองก็มักจะอัปเดตความน่ารักของลูกสาวให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความน่าเอ็นดูของลูกชายอย่างน้องที่มีความน่าหลงไหลและสาวๆก็ติดกันตรึมล่ะค่ะล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณแม่เนยก็ได้เผยพฤติกรรมสุดน่ารักของลูกสาวความน่าเอ็นดูนี้บอกได้เลยนะคะว่าน่าเอ็นดูสุดๆไปเลยล่ะค่ะโดยบอกข้อความว่าดึกแล้วพระจันทร์เต็มดวงสินะดึกแล้วตาโตได้เด็กโดนแม่จับห่อตัวนี้ชอบมากแต่ไม่นอนนะละลินงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างพากันเอ็นดูน้องละลินเพิ่มขึ้นไปอีกละค่ะจะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนมาชมภาพความน่ารักของสาวน้อยคนนี้กันเลยค่ะ